้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่และวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะที่นี่ www.thaipbsradio.com วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะดิฉันรัศมีมณีนินดูแลห้องสมุดหลังใหม่แห่งนี้มีเรื่องจากหนังสือดีๆถ่ายทอดให้คุณได้ฟังวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่45ค่ะซึ่งเป็นตอนรองสุดท้ายนะคะเราได้ติดตามการเดินทางของคนไทยการต่อสู้ของคนไทยมาเกือบจะสุดปลายของเรื่องราวแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องใหม่ของดินแดนใหม่ผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516ค่ะหลายคนบอกว่าตอนแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังยากแต่พอฟังไปแล้วติดหนุบหนักเลยคราวนี้เรื่องนี้อ่านสนุกนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองในความเป็นคนไทยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคนั้นด้วยความเดิมตอนที่แล้วค่ะจามาเดวีขอให้สีเผามอบคนไทยให้ไปกับแสนภู 1,000 ครัวเรือนเพื่อที่จะให้แสนภูไม่โดดเดี่ยวแล้วก็เพื่อให้นางไม่ดูแย่ในสายตาของชาวเมืองที่ไปคว้าสามีมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรทำนองนั้นสีเผาตกลงตามนั้นค่ะแสนภูก็อำลาสีเผาเหล่าอ้ายแล้วก็เดินทางไปยังอาณาจักรจำปากับจามาเดวีพร้อมกับขบวนคนไทยอีก 1,000 ครัวเรือนข้างฝ่ายอังกาเจ้าเมืองซำหงได้มอบชาวม้ง 2,000ให้เดินทางไปกับขบวนอพยพของคนไทยโดยมีนางสมเพาเป็นผู้นำไปโดยให้เหตุผลว่าเมืองซำหงมีพื้นที่ทำมาหากินจำกัดขบวนคนไทยต่อแพล่องไปตามลำน้ำโขงแล้วก็เจอการโจมตีของชาวขาที่ดุร้ายซึ่งมีคำอ้ายร่วมอยู่ในนั้นด้วยสีเผาถูกหอกของคำอ้ายได้รับบาดเจ็บที่ไหล่แต่ก็สามารถพาคนไทยเดินทางไปจนถึงที่ราบซึ่งงดงามและก็เหมาะแก่การตั้งเมืองใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนนี้สีเผาก็นึกถึงเพื่อนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานึกถึงธงผานึกถึงกุมภาวาซึ่งเป็นคนแนะนำให้คนไทยอพยพลงสู่ใต้ตอนนี้สีเผาไม่มีที่ปรึกษาเขากำลังสับสนกำลังมีคำถามว่าผืนแผ่นดินที่มาอยู่ในเวลานี้เหมาะกับคนไทยแล้วหรือไม่ถ้าหากว่าเหมาะเขาจะเรียกที่นี่ว่าเชียงแสซึ่งเป็นชื่อแคว้นเดิมตามที่กุมภาวาขอร้องไว้และเพื่อระลึกถึงเชียงแสเดิมที่กลายเป็นเท่าฐานไปจากการที่ชาวเมืองเผาเมืองของตัวเองเพื่อต่อต้านและไม่ยอมรับอำนาจของจิ๋นในครั้งกระนูนสีเผายังคงนั่งอยู่ที่เดิมโดยหาคำตอบให้แก่คำถามของตัวเองไม่ได้นางส้อยสนภรรยาออกมาจากกระโจมถือผ้าห่มผืนใหญ่ออกมาด้วยนางเอาผ้าห่มคลุมไหล่ของสีเผาแล้วก็นั่งลงข้างๆเขาบาดแผลที่ไหล่ของสูเป็นอย่างไรบ้างสูเจ็บมากขึ้นหรือไม่เมื่อลมพัดเย็นจัดเช่นนี้สร้อยสนเอ่ยเวลานี้ข้าไม่คิดถึงบาดเจ็บที่ไหล่ของข้าหรอกแต่ข้ากำลังอึดอัดอยู่ในใจสูมีเรื่องหนักใจที่จะต้องคิดหรือข้าไม่รู้ว่าเราควรจะเดินทางต่อไปหรือควรจะตั้งหลักแหล่งที่นี่หากเราตัดสินใจผิดผลเสียอาจจะเกิดแก่เราที่อพยพมาและแก่ลูกหลานข้างหน้าของเราได้มาก
ข้าเองก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะมีคนอื่นที่รู้แล้วคนคนนั้นเป็นใครกันเล่าบางทีนักบวชเก่าอาจจะรู้ก็เป็นได้สูหมายถึงจันดาหรือถูกแล้วนักบวชจำพวกนี้พอใจในการสัญจรจากดินแดนหนึ่งไปยังดินแดนหนึ่งบางครั้งเขาจะรอนแรมไปเป็นเวลาหลายเดือนและเมื่อเขาได้พบกันเขาก็จะบอกแก่กันถึงดินแดนที่เขาได้ไปพบมานักบวชพเนจรเหล่านี้อยู่ได้ในทุกๆอากาศไม่มีสัตว์ร้ายใดๆทำร้ายคนพวกนี้จันดาเคยสัญจรจากแห่งหนึ่งไปยังแห่งหนึ่งและจากดินแดนหนึ่งไปยังดินแดนหนึ่งเขาอาจจะช่วยสู่ได้ในความอับจนครั้งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นสีเผากับสร้อยสนลงจากลูกเขากลับไปยังเบื้องล่างเย็นวันนั้นสีเผาก็เรียกประชุมหัวหน้ากลุ่มทั้งปวงแล้วก็ให้จันดามาร่วมประชุมด้วยสีเผากล่าวขึ้นในที่ประชุมว่าสหายทั้งหลายบัดนี้เรามาถึงดินแดนที่เราจะตั้งหลักแหล่งใหม่แล้วแต่ข้าไม่รู้ว่าที่นี่เหมาะสำหรับจะเป็นที่อยู่ใหม่ของเราหรือไม่หรือว่าเราควรจะเดินทางต่อไปเพื่อหาดินแดนที่เหมาะกว่านี้ข้าเองบอกสู่ไม่ได้ว่าเราควรจะทำอย่างไรพวกสู่ทุกคนที่ข้าเชิญมานี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าผืนแผ่นดินทางใต้นี้ตรงไหนที่จะเหมาะสำหรับเราหลายคนที่พูดกับข้าเมื่อวันวานขอให้เราตั้งหลักแหล่งที่นี่ก็มิได้พูดเพราะเขารู้ดินแดนทางใต้นี้ความลำบากและภัยต่างๆที่ขบวนของเราได้รับมาตลอดทางคงทำให้เขาไม่อยากจะเดินทางต่อไปอีกแต่ว่าสหายของข้าทั้งหลายมีอยู่คนหนึ่งที่พอจะให้ความรู้แก่เราได้ว่าเราควรจะเคลื่อนย้ายไปอีกหรือควรจะหยุดอยู่ที่นี่คนคนนั้นก็คือจันดาขอให้เราฟังจากเขาเพื่อพวกเราจะตัดสินใจได้แล้วสีเผาก็หันไปกล่าวแก่จันดาข้าได้ยินว่านักบวชในจำพวกของสูเดินทางไปในดินแดนไกลต่างๆและสูจะบอกเล่าแก่นักบวชด้วยกันว่าสูรู้อะไรมาบ้างหรือเห็นอะไรมาบ้างในดินแดนที่สูสัญจรไปบัดนี้หลังจากที่เราเดินทางมาหลายเดือนแล้วเรามาถึงที่นี่เราตายไปจำนวนมากแล้วเราก็เหนื่อยอ่อนมากสำหรับที่จะเดินทางต่อไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าของเรานั้นจะมีดินแดนใดที่เหมาะกว่าที่นี่สำหรับเราและสำหรับลูกหลานของเราในภายหน้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าของเรานั้นจะมีดินแดนใดที่เหมาะกว่าที่นี่สำหรับเราและสำหรับลูกหลานของเราในภายหน้าสู่จะให้ความรู้แก่เราได้บ้างหรือไม่จันดาจันดาซึ่งเคยเป็นนักบวชมาก่อนก็ลุกขึ้นตอบว่าก่อนที่ข้าจะเลิกเป็นนักบวชข้าต้องบอกว่าข้าสัญจรไปในที่ไกลหลายแห่งรวมทั้งท้องถิ่นแห่งนี้บัดนี้เราได้มาถึงถิ่นอันเหมาะแล้วที่ขบวนอพยพจะตั้งหลักแหล่งเพื่อสร้างบ้านเมืองใหม่ก็มีคนคนหนึ่งถามว่าเหตุใดสูจึงกล้ากล่าวเช่นนั้นเล่าจันดาก็ตอบว่าหากเราเดินทางต่อไปตามลำน้ำโขงอีกราว30วันเราจะไปถึงดินแดนที่อาณาจักรหนึ่งอ้างความเป็นเจ้าของคืออาณาจักรกัมพุชอาณาจักรนี้อ้างความเป็นใหญ่เหนือดินแดนกว้างไกลไปทางตะวันตกและทางเหนือหากว่าเราจะเดินทางต่อไปแล้วไปตั้งหลักแหล่งทางใต้ลงไปอีกอาณาจักรนี้จะไม่ให้เราอยู่อย่างสงบพวกเขาจะเรียกให้เราส่งสวยให้แล้วก็จะเรียกเอาทรัพย์สินจากเราจะให้เราส่งหญิงและชายไปเป็นแรงงานในเมืองของเขา
เราเวลานี้ไม่มีกำลังที่จะขัดขืนเขาได้หากว่าจะต้องส่งคนไปเป็นแรงงานให้เขาเราเองก็จะสร้างบ้านเมืองใหม่ของเราไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดอยู่ที่นี่ระยะทางจะไกลมากสำหรับแคว้นกัมพุชที่จะมาใช้อำนาจกับเรานี่คือเหตุผลของจันดาและก็ข้อมูลที่เขารู้สีเผาก็บอกว่าก่อนกุมภาวาจะสิ้นใจกุมภาวาเคยบอกว่าล่างลงไปทางใต้จนถึงทะเลใหญ่มีดินแดนมากพอสำหรับคนไทยที่จะอยู่อย่างเป็นอิสระได้สีเผาก็เลยถามจันดาว่าแล้วเหตุใดคนไทยจึงต้องหยุดอยู่ที่นี่ขอเหตุผลข้อมูลและความกระจ่างจากจันดาด้วยเพราะดูเหมือนว่าจันดาน่าจะรู้ดีกว่าทุกคนในที่นี้จันดาก็บอกว่าถูกแล้วมีดินแดนอีกมากทางใต้สำหรับคนไทยจะไปอยู่ได้แต่มิใช่ดินแดนบนฝั่งแม่น้ำโขงแต่เป็นดินแดนบนอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งซึ่งจันดาบอกว่าผืนแผ่นดินตามแม่น้ำที่ว่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักสูจะนำคนของเราไปที่นั่นก็ได้แต่ข้าไม่แนะนำให้ทำเพราะเหตุใดจันดาในเมื่อที่นั่นเป็นดินแดนอุดมเหตุใดเราจึงไม่ไปที่นั่นเล่าข้าไม่คิดว่าที่ดินที่นี่มีความอุดมข้าตรวจดูแล้วได้พบว่าเนื้อดินที่นี่แข็งสำหรับการเพาะปลูกสีเผากล่าวแก่จันดาจันดาบอกว่าสีเผาผืนดินที่นี่ไม่สมบูรณ์นี่ก็จริงอยู่แต่สำหรับเวลานี้เราไม่ต้องการที่ดินที่สมบูรณ์กว่านี้สิ่งที่เราต้องการเวลานี้คือน้ำใจที่อดทนของคนของเราต่างหากน้ำใจเช่นนี้จะพบได้ในชุมชนที่อยู่ในดินแดนที่ยากลำบากแก่การเพาะปลูกยิ่งกว่าในชุมชนที่อยู่ในผืนแผ่นดินที่อ่อนและอุดมชั่วคนแล้วชั่วคนอีกนับจากเวลานี้ไปคนไทยจะเคลื่อนย้ายต่อไปจนถึงแม่น้ำใหญ่สายนั้นแล้วอีกหลายๆชั่วคนคนไทยจะเคลื่อนย้ายไปตามแม่น้ำนั่นจนถึงทะเลใหญ่เพราะความอุดมของดินแดนตามแม่น้ำสายนั้นชาวกัมพูชากับคนไทยจะทำศึกกันแต่ในเวลานั้นคนไทยจะมีกำลังมากขึ้นจะไม่มีคนไทยจำนวนน้อยเหมือนเวลานี้แต่นั่นเป็นเรื่องข้างหน้าของคนไทยข้าอยากให้พวกสูที่นี่ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อันสำแดงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมแม้ว่าชาวจีนจะเป็นต้นเหตุให้เราต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดของเราแต่ก็มีหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้จากชาวจินชาวจินไม่ใช่เป็นคนในเผ่าเดียวจินมีหลายๆเผ่ามารวมกันภายใต้อำนาจปกครองแห่งเดียวที่ตั้งแห่งอำนาจนี้จะอยู่บนแม่น้ำฮวงโหเสมอฮวงโหเป็นแม่น้ำอยู่เหนือสุดของแผ่นดินจินเป็นแม่น้ำที่ไร้ความอารีอากาศตลอดแม่น้ำนี้ก็รุนแรงยิ่งนักคนจินมีคำกล่าวถึงห่วงโหว่าห่วงโหใจร้ายห่วงโหนำความวิบัติห่วงโหนำความตายเมื่อน้ำท่วมแต่ว่าชาวจินตั้งเมืองหลวงของเขาบนฝั่งแม่น้ำที่ไร้ความปราณีนี้เสมอเขาไม่เคยย้ายที่ตั้งเมืองหลวงไปอยู่บนแม่น้ำสายอื่นและจินก็กลายเป็นอาณาจักรใหญ่ที่รวมคนเผ่าพันธุ์อื่นไว้หลายเผ่าพันธุ์จนทุกวันนี้เราคนไทยที่อพยพมาข้างล่างนี้อาจจะย้ายไปยังแม่น้ำที่อุดมข้างล่างแต่แล้วเราหรือมิฉะนั้นก็ลูกหลานของเราจะเป็นเหยื่อโดยง่ายของผู้ที่จะมาเอาเราไว้ในอำนาจเพราะว่าผืนดินนั้นมีความอุดมเขาจะมาบังคับให้เราอยู่ในอำนาจของเขาข้าจึงเชื่อว่าดินแดนที่พวกเรามาอยู่เวลานี้เหมาะแก่เราแล้ว
นี่คือเหตุผลของจันดาว่าทำไมจึงสมควรจะยึดพื้นที่นี้ไว้เป็นดินแดนใหม่ที่คนไทยจะตั้งหลักแหล่งรวมตัวกันก่อนที่จะขยับขยายต่อไปในอนาคตดินแดนซึ่งมีคุณค่าบางอย่างไม่เพียงแค่ความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่มีคุณค่าที่จะทำให้คนไทยมีความแข็งแกร่งสมัครสมานสามัคคีกันความคิดเห็นของจันดาจะได้รับการตอบรับหรือไม่อย่างไรช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินหลังจากที่จันดาให้เหตุผลไปคำงายซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสี่ก็ลุกขึ้นกล่าวว่าที่จันดากล่าวนั้นก็น่าฟังอยู่แต่ในที่ประชุมนี้คงจะมีอีกหลายคนที่เห็นว่าคณะอพยพของเราควรจะเดินทางต่อไปเพราะว่าจันดาบอกเราแล้วว่าจากที่นี่ทางใต้ตามริมแม่น้ำโขงอีกราว30วันเราจะไปกระทบกับอำนาจของอาณาจักรกัมพูชเมื่อเป็นดังนั้นหากเราตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่อาณาจักรกัมพูชอาจจะส่งกำลังขึ้นมาเมื่อใดก็ได้เรายังไม่มีกำลังจะต่อต้านอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกัมพูชข้าเองเห็นว่าเราควรจะทิ้งลำน้ำโขงแล้วเดินทางต่อไปทางตะวันตกไปยังแม่น้ำสายที่จันดากล่าวถึงนั้นจันดาบอกเราแล้วว่าดินแดนที่นั่นมีความอุดมแล้วเหตุใดเราจึงไม่ไปที่นั่นเล่าคนของเราทุกคนเมื่อยล้ากันหมดแล้วเขาควรจะได้อยู่ในดินแดนที่อุดมแทนที่จะต้องตรากตรำต่อไปในดินแดนที่มีเนื้อดินแข็งอย่างที่นี่จันดาบอกเราว่าเมื่อเราไปอยู่ในดินแดนอันอุดมนั้นชาวกัมพูชจะไปแย่งดินแดนนั้นจากเราแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือจะไปอยู่ในดินแดนที่อุดมนั้นภัยจากแคว้นกัมพูชจะมีอยู่เสมอและถ้าดินแดนบนแม่น้ำอีกสายหนึ่งนั้นมีความอุดมคนของเราก็จะรักดินแดนนั้นมากขึ้นเขาจะมีน้ำใจต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนนั้นยิ่งกว่าที่จะต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนที่ค่อนข้างกันดารแห่งนี้นี่คือเหตุผลของคำงายหัวหน้ากลุ่มสี่ซึ่งก็เห็นไปอีกแนวหนึ่งเลยจากเหตุผลของจันดาจันดาก็ตอบคำงายว่าที่คำงายพูดนั้นนับว่าเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งเราจะกล่าวไม่ได้ว่าเขาให้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องแต่ขอให้ข้าบอกที่ประชุมนี้ว่าหากคนไทยยึดเอาดินแดนอันค่อนข้างจะกันดารในที่นี้เป็นหลักแหล่งกษัตริย์กัมพูชและบริวารของเขาจะคิดว่าคนไทยเป็นคนโง่แล้วเขาก็จะไม่สนใจกับคนไทยนักอีกทั้งที่ดินกันดารในแถบนี้เขาก็คงไม่อยากจะมาแย่งไปจากเราเหตุผลของจันดาทำให้ที่ประชุมเงียบไปครู่ใหญ่สมปอยซึ่งเป็นหัวหน้าอีกกลุ่มหนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวว่าเมื่อครั้งที่เราทำศึกกับลิบุญแล้วเราจับลิบุญได้เราตัดสินใจกันไม่ได้ว่าจะลงโทษลิบุญด้วยวิธีใดขณะนั้นข้าเป็นคนครัวอยู่ในกองทัพข้าให้ความเห็นไปว่าให้พวกเราคนไทยให้ก้อนดินแก่ลิบุญคนละก้อนสองก้อนทุกคนพอใจความเห็นของข้าและเราก็ลงโทษลิบุญด้วยการโยนก้อนหินลงไปจนกรบร่างของลิบุญนั่นเป็นการถือตามความเห็นข้างมากของที่ประชุมบัดนี้เมื่อคณะของเรามีความเห็นแตกต่างกันข้าขอให้เราลงคะแนนกันเถิดว่าเราจะตั้งหลักแหล่งที่ริมแม่น้ำโขงนี้หรือจะทิ้งแม่น้ำโขงไปหาดินแดนที่อุดมกว่าสีเผาก็เลยกล่าวแก่ที่ประชุมของหัวหน้าทั้งหลายว่าขอให้ลงคะแนนดีกว่าหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่จะให้อยู่คือยึดที่นี่เป็นที่ตั้งหลักแหล่งใหม่กับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นฝ่ายต้องการให้ไปเพราะฉะนั้นก็ลงคะแนนกันดีกว่าว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะเดินทางต่อไป
ทันใดนั้นหล่าวอ้ายก็ลุกขึ้นถามจันดาว่าที่สูบอกมานั้นเกี่ยวกับดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงทางฝั่งซ้ายที่แพของคนไทย150แพกับแพของชาวม้งไปเทียบอยู่นั้นสูจะให้ความรู้แก่เราได้อย่างไรบ้างจันดาก็บอกว่าเท่าที่เขารู้มาแขวนกำพุดใช้อำนาจอยู่เพียงทางฝั่งขวานี้เท่านั้นทางฝั่งซ้ายมีแขวนจำปาขวางอยู่กำพุดยังไม่กล้าที่จะรุกรานจำปาหากว่าคนไทยที่อพยพมานี้ส่วนหนึ่งจะไปอยู่ทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นการดีเพื่อว่าคนไทยจะได้อยู่กันสองฝากของแม่น้ำโขงและที่ดินข้างล่างก็ยังมีอยู่คือที่ดินข้างล่างลงไปเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่คนไทยจะไปตั้งหลักแหล่งอยู่ได้แต่ก็ไม่ควรจะไปกันมากนักเพราะแคว้นกัมพูชจะไม่พอใจและแม้แต่แคว้นจำปาก็จะไม่พอใจได้ในภายหน้าถึงแม้ว่าเวลานี้นางจามาเดวีจะยอมรับคนไทยไว้ 1,000 ครัวเรือนแล้วก็ตามทีเถิดนี่คือความเห็นของจันดานะคะส่วนลาวอ้ายก็เลยบอกว่าถ้าฉะนั้นเพื่อนไทยทั้งหลายขอให้ข้าพาคนไทยที่เวลานี้เทียบแพอยู่ทางฝั่งซ้ายได้เดินทางต่อไปทางใต้อีกเพื่อว่าคนไทยจะได้ไม่มาอัดแน่นกันอยู่ที่ผืนแผ่นดินนี้เพียงแห่งเดียวอันหนึ่งทางซ้ายที่เราอยู่กันเวลานี้เป็นภูเขาเสียทั้งหมดข้าจะเดินทางไปเพียงให้ถึงทุ่งราบอีกแห่งหนึ่งเท่านั้นแล้วจะตั้งหลักแหล่งที่นั่นไม่ว่าพวกสูที่เทียบแพอยู่ที่ฝั่งขวานี้จะเดินทางต่อไปหรือว่าจะหยุดอยู่ที่นี่เราจะติดต่อถึงกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกันมีคนของเราไม่มากนักที่เวลานี้เทียบแพอยู่ทางฝั่งซ้ายขอให้ข้าพาเขาแยกจากพวกสูไปเถิดสมพราวหัวหน้าชาวม้งก็ประสงค์จะอยู่บนฝั่งซ้ายซึ่งดูเหมือนจะมีภูเขามากเพราะว่าชาวม้งก็เคยชินอยู่กับพื้นที่บนภูเขาที่ประชุมปรึกษากันแล้วเสียงข้างมากยอมตามลาวอ้ายลาวอ้ายก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเขาจะไปบอกคนฝั่งซ้ายให้เตรียมตัวส่วนพวกที่เหลือก็ขอให้ตัดสินใจใหม่ว่าจะตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่หรือว่าจะเดินทางต่อไปเพราะคนไทยที่จะไปอยู่ทางฝั่งซ้ายจะต้องติดตามข่าวของพี่น้องบนฝั่งขวาเสมอนี่ก็เป็นอีกทางแยกหนึ่งของขบวนอพยพของคนไทยแล้วเหล่าอ้ายก็ออกจากที่ประชุมไปเหลือแต่บรรดาหัวหน้าของคนไทยที่อยู่ทางฝั่งขวาสีเผาก็กล่าวขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ลงคะแนนว่าจะเลือกเอาอย่างใดจะตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่หรือว่าจะเดินทางกันต่อไปจันดาไม่มีคะแนนเสียงเพราะว่าเขาไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มเป็นคนให้ความเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลเฉยส่วนตัวของสีเผาเองก็จะไม่ออกเสียงเช่นกันเพราะว่าเขาก็มีใช่หัวหน้าของกลุ่มใดแต่ถ้าพวกสูแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายมีคะแนนเท่ากันข้าจะลงคะแนนให้แก่ฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เป็นเสียงชี้ขาดที่ประชุมก็ลงคะแนนกันฝ่ายที่ให้อพยพต่อไปมีคะแนนเท่ากับฝ่ายที่ให้หยุดอยู่ที่นั่นบัดนี้ทุกคนมองไปทางสีเผาเพื่อดูว่าเขาจะเห็นด้วยกับฝ่ายใดปรากฏว่าสีเผาก็นิ่งอยู่นานมากจนในที่สุดเขาก็กล่าวขึ้นว่าเพื่อนไทยทั้งหลายการจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะเคลื่อนย้ายต่อไปของขบวนของเรานั้นเป็นเรื่องใหญ่โดยแท้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตข้างหน้าของเผ่าไทยที่ย้ายมาอยู่ทางใต้นี้ข้าไม่อาจจะตัดสินใจให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้โดยทันทีขอให้รอถึงพรุ่งนี้เถิดข้าจะแจ้งว่าข้าจะถือเอาฝ่ายใดยังไม่ยอมให้ความเห็นนะคะจากนั้นหัวหน้าของทุกกลุ่มก็แยกย้ายไปยังกลุ่มของตนคะแนนเท่ากันตัดสินใจลำบากเลยนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ที่สีเผาแล้วค่ะแต่เรื่องนี้ก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าเขาจะให้คะแนนแก่ฝ่ายใดคืนนั้นสีเผากลับไปยังยอดเขาอีกครั้งหนึ่งโดยลำพังลมพัดจัดเขาห่มผ้าผืนใหญ่ที่นางสร้อยสนให้เขาเมื่อคืนก่อน
มื่อเขาขึ้นไปถึงยอดเขาเขานั่งบนแผ่นหินณที่เดิมที่เขานั่งเมื่อคืนก่อนสีเผามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สว่างแล้วก็กล่าวขึ้นว่าฟ้าเบื้องบนเอ่ยเมื่อเรากำลังทำศึกกับเตียวเหลียงนั้นครั้งหนึ่งกุมภาวาออกมานั่งใต้ท้องฟ้าเหมือนที่ข้านั่งอยู่เวลานี้เขาอ้อนวอนเทพยดาขอให้คนไทยชนะศึกต่อเตียวเหลียงเพื่อคนไทยจะได้อยู่อย่างเป็นไทยต่อไปแต่สู่ให้ใครคนหนึ่งมาบอกเขาว่าบางทีจะมีดินแดนอื่นที่ดีกว่าที่นั่นสำหรับคนไทยกุมภาวาเชื่อสู่และเมื่อเราพ่ายต่อจินแล้วกุมภาวาแนะให้เราอพยพลงมาทางใต้เพื่อหาที่อยู่ใหม่ฟ้าเบื้องบนเอ่ยบัดนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินเพื่อมาหาที่อยู่ใหม่แต่ว่าที่ไหนเล่าที่พวกเราจะตั้งหลักแหล่งใหม่ได้สำหรับเราเองและสำหรับลูกหลานของเราในภายหน้าจะได้อยู่อย่างอิสระต่อไปสีเผานั่งนิ่งสักครู่หนึ่งเขาแงนมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแล้วก็เอ่ยขึ้นอีกว่าไม่มีเทพยดาใดเป็นห่วงคนไทยเลยหรือไงเขานั่งนิ่งอยู่บนแผ่นหินนั้นอีกนานจนเวลาค่อนดึกและอากาศยิ่งเย็นจัดขึ้นลมพัดจัดยิ่งขึ้นแล้วเขารู้สึกว่ามีคนมานั่งห่างจากเขาไม่ไกลนักแม้อากาศจะหนาวเย็นที่สุดแต่คนคนนั้นใส่เสื้อผ้าบางคนคนนั้นเอ่ยขึ้นว่าสูลำบากใจนักหรือจึงอ้อนวอนเทพยดาสีเผาตอบว่าใช่ข้าลำบากใจเหลือเกินข้าไม่รู้ว่าคนไทยที่อพยพมานี้ควรจะตั้งหลักแหล่งที่นี่หรือควรจะไปหาดินแดนใหม่ที่อื่นคนคนนั้นเอ่ยขึ้นว่าที่นี่เหมาะแล้วสำหรับคนไทยที่อพยพมาหากคนไทยจะอพยพลงใต้ต่อไปอีกในไม่ช้าก็จะถูกรบกวนด้วยเผ่าคนที่มีอำนาจมากที่อยู่ทางใต้คนไทยจงตั้งหลักแหล่งให้มั่นคงไว้ก่อนเถิดณดินแดนแห่งนี้เสียงนี้เป็นใครและเสียงนี้จะให้ข้อมูลอะไรอีกนะคะกับสีเผาในการที่จะแนะนำแล้วก็ยืนยันว่าขอให้คนไทยตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่เวลาหมดซะแล้วค่ะเรามาติดตามการสนทนาของสีเผาแล้วก็ของคนคนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มาช่วยสีเผาตัดสินใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากอีกครั้งของสีเผาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์พบกันใหม่ตอนหน้าตอนอวสานตอนจบกับเรื่องราวคนไทยทิ้งแผ่นดินห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน